ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตทครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์แสงสมซิกเรตครับครับก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าขานตำนานคิวครับจากกูรูของวงการสคิวเมืองไทยครับคุณศักดารัตนสุบัตินั่นเองนะครับครับผมนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสำหรับเรื่องราวของวงการสายคิวนะฮะไปดูช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมซิกเรตครับสัปดาห์นี้เราพูดกันถึงเรื่องที่ว่าฟ้าผ่าองค์การสอยคิวบ้านเรานะครับผมหยิบนิตยสารคิวทองฉบับเดือนพฤศจิกายนซึ่งเขาลงข่าวไว้นะครับว่าเกิดฟ้าผ่าวงการสอยคิวบ้านเราเนี่ยครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยที่ว่าฟ้าผ่านั้นเพราะว่าสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยยกเลิกการแข่งขันสนุกเกอร์ดิวิชั่น2นะครับต่อไปนี้จะไม่มีการแข่งขันดิวิชั่น2อีกต่อไปจะเหลือเฉพาะดิวิชั่น1เท่านั้นแล้วถ้าหากว่าดิวิชั่น2มีหลายคนถามว่าเอ้าถ้าจะไม่มีแล้วจะทำยังไงดิวิชั่น2หรือว่าใครก็ตามที่อยากจะแข่งขันก็ต้องขึ้นไปเล่นกับดิวิชั่น1แต่ว่าจะต้องผ่านการคัดเลือกมาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบ64คนไปสู้กับดิวิชั่น1เขาจะต้องมีการคัดเลือกมาก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญแต่เมื่อถามว่าทำไมดิวิชั่น2จึงหายไปจากสมาคมกีฬาบิลเลียดทั้งที่จัดมาหลายปีแล้วและที่สำคัญก็คือการจัดดิวิชั่น2เนี่ยเพื่อเป็นการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาเสริมสู่ทีมชาติเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่านักกีฬาใหม่ๆเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันสู้กับมือระดับชาติเลยเนี่ยเขาคงสู้ไม่ได้นะครับจะต้องสะสมกระดูกมาก่อนแล้ววิธีที่จะสะสมกระดูกได้ก็คือต้องเริ่มจากอันดับต่ำมาก่อนถึงจะขึ้นสูงนะครับเมื่อไม่มีการแข่งขันดิวิชั่น2นี่ก็ทำให้นักกีฬาหลายคนหรือว่าผู้สนใจเกมสนุกเกอร์เนี่ยก็ไม่มีที่จะประลองฝีมือไม่มีที่จะฝึกฝนความสามารถของตัวเองว่าฝีมืออยู่ในระดับไหนเพราะว่าถ้าจะให้เขาขึ้นมาเล่นกับดิวิชั่น1นั้นแน่นอนว่าเขาคงสู้ระดับต้นๆของประเทศไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ปกครองหลายคนเนี่ยมีลูกหลานเล็กๆเด็กอายุ10ขวบ13 14เนี่ยเข้ามาแข่งกับมืออาชีพมาแข่งกับมือระดับต้นๆของประเทศเนี่ยจะทำให้เด็กเสียกำลังใจได้เพราะว่าเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันอีกหลายมุมมองเราก็มองไปว่าสาเหตุที่สมาคมไม่สามารถที่จะจัดดิวิชั่น2ได้ก็เนื่องมาจากขาดงบประมาณเดิมทีนั้นได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้งบสนับสนุนมาจัดดิวิชั่น2ครับปีละ2ล้าน3ล้านเนี่ยให้มาจัดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทางการกีฬาเขาไม่อนุมัติงบอันนี้สมาคมก็เลยจนปัญญาก็เลยต้องยุบรายการนี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ถึงนั้นก็ยังมีผู้ถามว่าทำไมไม่หาสปอนเซอร์ใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนมีอยู่แล้วยังคือสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการจัดการแข่งขันแล้วก็มีการจัดการแข่งขันระดับสนุกเกอร์ดิวิชั่น2ตามสโมสรต่างๆขณะนี้นะครับก็ถามว่าทำไมไม่มอบอันนี้ให้สิงห์เขาดำเนินการซะเลยเขาพร้อมที่จะจัดก็เท่าที่ทราบก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องหนักใจของสมาคมกีฬาบิลเลียดเพราะว่าปกติเนี่ยเขาได้ช้างเนี่ยสนับสนุนรายการใหญ่อย่างเช่น6แดงชิงแชมป์โลกเนี่ยต้องใช้งบประมาณ10กว่าล้านนะครับช้างก็เป็นผู้ให้การสนับสนุน
แล้วก็ดิวิชั่น1ต่อไปอนาคตเนี่ยช้างก็จะเข้ามาดำเนินการโดยแสงโสมจะเข้ามาจัดการแข่งขันแทน True Vision ซึ่งจะหมดสัญญาซึ่งเรื่องนี้ขณะ True Vision จะจัดแรงกิ้งดิวิชั่น1ต่อไปหรือว่าแสงจะเป็นของแสงโสมขณะนี้สมาคมกีฬาเมืองกำลังเจรจากับ True อยู่นะครับหากว่า True เขาสละสิทธิ์ก็ถึงจะไปให้แสงโสมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูอีกนิดนึงแต่ถ้าดิวิชั่น2เนี่ยมอบหมายให้ทางสิงห์เข้าไปจัดนะครับจัดดิวิชั่น2โดยที่สมาคมเนี่ยเข้าไปควบคุมดูแลอย่างนี้ผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักสนุกเกอร์ทั่วไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ของสมาคมว่าจะมีความเกรงอกเกรงใจทั้งฝ่ายนึงถ้าหากว่าให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยจะทำให้เกิดความผิดใจกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเราต้องตามดูครับแต่เท่าที่สอบถามจากนักสนุกเกอร์ทั่วไปเขาอยากจะแข่งขันจากดิวิชั่น2อยากจะมีแข่งขันเพราะว่าถ้าไปเล่นกับดิวิชั่น1นั้นเข้าสู้ไม่ได้อันนี้ก็เราก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงครับคิดว่าสัปดาห์หน้าเราคงจะรู้แล้วว่าดิวิชั่น2นั้นจะเป็นของสิงห์หรือว่าจะยุบไปตามที่สมาคมประกาศมาครับ